ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตการ์ดจอให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของผมเนาะซึ่งก็ผมซื้อการ์ดจอแล้วแหละนี่ใบนี้เลยนะไหนๆซื้อมาแล้วเนาะก็ว่าจะทำคลิปอันบ็อกแกะกล่องรีวิวให้ดูกันสักหน่อยละกันเนาะซึ่งการ์ดจอที่ผมซื้อมาใช้งานก็จะเป็นตัวนี้นะผมเป็น GeForce RTX 4070 Ti นะของทางแบรนด์ Asus รุ่น Tough Gaming นั่นเองในครับผมซึ่งก็เป็นซีรีส์ล่าสุดของทาง Nvidia เนาะซีรีส์ 4000 ซึ่งผมเลือกมาเป็นตัว 70Ti นะครับเพราะว่างบผมถึงแค่ตัวนี้นะครับผมแค่ตัวนี้ก็ 30,000 กว่าแล้วนะครับผมไม่ไหวจริงๆถ้าจะไปตัว80หรือตัว90นะแค่ 70Ti ผมว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานของผมละก็เลยเลือกตัวนี้มาเนาะตัวนี้นะครับเป็นตัว Tough Gaming ซึ่ง Tough Gaming เนี่ยมันจะมี2ตัวจะมีตัว OC กับไม่ OC ซึ่งตัวนี้ผมเลือกมาเป็นตัว OC นะก็จะแพงกว่าตัวไม่ OC ความแตกต่างก็แค่มันจะมีการ OC มาจากโรงงานนะมีการ Overclock มาจากโรงงานทำให้มันแรงกว่าตัวไม่ OC นิดนึงนะครับแล้วก็ราคาก็แรงกว่าด้วยตัวนี้ผมได้มาคือราคาจริงๆมันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 35,000 นะครับแต่ผมซื้อจาก Advice ซึ่งมันมีโปรลดราคาอยู่พอดีมันอยู่ที่ประมาณ 34,000 แล้วผมก็ใช้โค้ดในอาร์มนะครับลดไปอีกนะก็ได้มาประมาณ 33,000 สําหรับใบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ OC เนี่ยราคาเต็มๆของมันจะอยู่ที่ประมาณ 31,000 32,000 ประมาณนี้นะจำไม่ได้เหมือนกันเอาง่ายๆคือตัวนี้มันแพงกว่านั่นเองนะครับผมแพงกว่าแต่มันก็แรงกว่านิดนึงนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะว่าการ์ดจอตัวนี้มันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเนาะซึ่งตัวนี้นะเป็น4070 Ti ก็เป็นการ์ดของน้อง Asus นะตัวซิงค์พัดลมก็จะเป็นของ Asus นะนี่3พัดลมเลยนะตัวนี้นะครับผมเย็นแน่นอนแล้วก็จะมีเรื่องของไฟ RGB นะครับตัวนี้เป็น OC Edition นะอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นตัว OC แล้วก็แรมการ์ดมี 12GB GDDR6X นะครับซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่ามันพอหรือเปล่า Nvidia กักหรือเปล่าทำไมให้มันน้อยจังเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะซึ่งถามความเห็นผมผมว่ามันกักจริงๆนะครับให้มันน้อยนะผมว่าให้มันค่อนข้างน้อยสำหรับเกมในยุคนี้เนาะแต่ผมดูการใช้งานของผมแล้ว12GB ก็น่าจะพอสำหรับเกมที่ผมเล่นสำหรับจอที่ผมใช้ 2K นะ 12GB น่าจะกำลังโอเคนะอาจจะปิ่มๆนิดหน่อยแต่จะดีกว่านี้ถ้าให้มาสัก16กิกอะไรเงี้ยน่าจะโอเคเลยผมว่าเจนต่อไป Nvidia อาจจะต้องปรับปรุงแล้วนะให้แรมการ์ดมาเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเกมสมัยนี้กินแรมการ์ดค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างนี้นะก็เป็นพวกเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ต่างๆของทาง Nvidia ที่ตัวการ์ดใบนี้รองรับนะครับ DLSS 3 Ray Tracing Reflect นู่นนี่นั่นนะเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะมากเลยสำหรับเทคโนโลยีต่างๆของทาง Nvidia เนาะเอาว่าเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องเลยดีกว่านะว่าตัวการ์ดแล้วก็ของที่ให้มาข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะเอาคัตเตอร์กริดนึงเนาะชิปโชโอเคเปิดออกมาชิปเปิดกล่องข้างในมีกล่องนะครับมีเขียนว่า Tough Gaming ด้วยดึงมันออกมาครับชิปโอ้อะตัวกล่องหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม Tough Gaming ด้วยกล่องสวยดีนะเออเปิดออกมาฟึบเจอกับตัวการ์ดครับผมแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ของแถมนะครับน่าจะเป็นพวกสายแปลนต่างๆเดี๋ยวผมยกตัวการ์ดออกมาก่อนนิดนึงนะชิปค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าการ์ดจอของซีรีส์ 4000 นี่ส่วนใหญ่จะทำตัวซิงค์มาค่อนข้างใหญ่ครับนี่ GeForce RTX นะครับผมขอวางตัวการ์ดไว้ข้างนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอมาดูอุปกรณ์ต่างๆที่แถมมาในกล่องก่อนอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอุ้ยมีกล่องอะไรด้วยนะน่าจะเป็นพวกคู่มือนะครับแกะออกมาจากกล่องนิดนึงดูซิมีอะไรอู้อันนี้เหมือนเป็นตัวต่อกระดาษอะเราสามารถแกะออกมาเนี่ยแล้วก็ประกอบมาเป็นของตั้งโชว์ได้นะครับก็ทำมาสวยดีนะเออเดี๋ยวมีความเงาๆด้วยสวยดีนี่ครับอันนี้มีอะไรอะอันนี้การ์ดเหรอ Tough Gaming อู้มีการ์ดแถมด้วยฮะโอ้โหอย่างสวยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบวารันตีนะครับอันนี้เป็นคู่มือกราฟิกการ์ดโฮลเดอร์นะครับรู้สึกเขาจะแถมตัวค้ำการ์ดมาให้ด้วยนะเป็นไขควงในตัวอันนี้น่าจะเป็นวิธีการติดตั้งตัวค้ำการ์ดนะครับอันนี้เป็นไบเซอร์นะครับทับเกมมิ่งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้หัวแปลงนะครับเพราะว่าตัวการ์ด 4000 ซีรีส์เนี่ยมันใช้หัวไฟเลี้ยงแบบใหม่นะครับแล้วก็มีวิธีการแนะนำต่างๆตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับโอ้ค่อนข้างหนาเลยวิธีการติดตั้งต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับควิกสตาร์ทไกด์เป็นประมาณนี้เนาะในกล่องนี้มีประมาณนี้โอเคเราเก็บคืนไว้ก่อนชิปโอเคเรียบร้อยเก็บไปก่อนอันนี้มีอะไรอีกในกล่องอันนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นที่รัดสายไฟนะครับที่รัดสายไฟลาย Tough Gaming นี่นะครับส่วนนี้ก็เป็นหัวแป้งนะครับเขาแถมหัวแป้งมาด้วยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยแล้วกันนะแกะออกมาชิปอ่ะอันนี้ก็คือหัวแป้งนะครับนี่อันนี้คือหัวแบบใหม่สำหรับการ์ดจอซีรีส์ใหม่ๆนะครับจะเป็นหัว16พินนะครับก็คือ12บวก4ข้างบนตรงนี้นะครับอันนี้
ก็สำหรับใครที่ใช้ power supply ที่เป็นยังเป็นหัวแบบเก่าอยู่นะครับก็ใช้สายแปลงตัวนี้ได้หรือว่าใครจะไปซื้อสายแปลงเองนะเป็นสายถักทำสวยๆหน่อยนะให้มันสวยกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำว่าดูหัวดีๆก่อนอันนี้ผมซื้อสายแปลงมารอแล้วแล้วผมซื้อผิดนะครับผมคือหัวตรงเนี้ยไอหัวแบบใหม่เนี่ยมันมี2แบบนะครับมันมีทั้ง12พินกับ16พินดูดีๆนะครับ12พินก็คือมันจะเหมือนแบบนี้เลยหน้าตาเหมือนกันเลยแค่เป็นไม่มีไอข้างบนตรงเนี้ยที่เป็น4พินข้างบนตรงเนี้ยนะครับมันจะมีแค่นี้แต่ว่า16พินคือมันจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเป็น12แล้วบวก4พินตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งผมซื้อผิดมาแล้วรอบนึงผมไปซื้อ12พินมาน่าจะใช้กับตัวนี้ไม่ได้ผมต้องไปซื้อใหม่อีกนะครับผมสำหรับสายที่ผมซื้อผิดมาเนี่ยก็ไม่ใช้นะประกาศขายอยู่เป็นสายถักด้วยนะราคา480บาทสนใจก็ติดต่อผ่านลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายได้เลยระหว่างนี้ผมก็ใช้ตัวของแถมที่เขาแถมให้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้เป็นหัว16พินนะสำหรับใครที่จะซื้อสายแปลงเองนะดูดีๆดูหัวดีๆนะครับผมมันมี16พินกับ12พินนะซึ่ง 4,000 ซีรีส์น่าจะเป็น16พินเกือบหมดนะครับผมตัวล่างๆที่จะเปิดตัวตามหลังมาพวกตัว60 50อะไรพวกนี้น่าจะใช้หัวแบบเก่าอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าตัวบนๆของซีรีส์ 4,000 เนี่ย70 80 90นั้นใช้เป็น16พินหมดนะครับตัวที่ใช้เป็น12พินเนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์ 3,000 นะครับซีรีส์ก่อนหน้านี้นะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น12พินยกเว้นตัว30 90ที่ไอน่าจะเป็น16พินนะครับผมก็ดูดีๆดูดีๆถ้าใครเป็นซีรีส์ 4,000 ให้มองหาหัว16พินนะครับผมเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นนี่ไงคัมการ์ดนะครับก็คือมันจะเป็นไขควงในตัวนะเท่าที่ผมดูรีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับหน้าตามก็จะเป็นลูกหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถหมุนตรงนี้ได้หรือเปล่าหมุนได้นะครับเพื่อที่จะนี่ดึงออกมาอันนี้เป็นไขควงนี่เราสามารถกลับด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้ใช่หรือเปล่านี่ผมก็มั่วๆนะแล้วก็ขันน็อตล็อกแบบนี้ชิปมันก็จะกลายเป็นไขควงนะครับผมหรือใครจะเอาไปทำเป็นที่คัมการ์ดใช่ไหมมันก็เอาออกมาแล้วก็ทิ่มหูลงไปแบบนี้ชิปแล้วก็ขันน็อตล็อกแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเอาความสูงต่ำเท่าไหร่เราก็ปรับเลยครับปึ๊บเอาต่ำแค่นี้แล้วก็ขันน็อตล็อกชิปแบบนี้สมมุติว่าถ้าการ์ดเราต้องค้ำแบบสูงๆแล้วก็ดึงมาสุดอย่างนี้นะชิปอันนี้คือดึงสุดแล้วนะสุดยาวสุดได้แค่นี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะยาวพอแล้วล่ะโอเคเก็บไปชิปต่อไปเราไปดูพระเอกของเราดีกว่านะดูตัวการ์ดกันบ้างดีกว่านะผมขอเอาอะไรที่ยังไม่ใช้ตอนนี้เก็บลงกล่องแล้วก็แอบไปนิดนึงมาดูตัวการ์ดของเราตัวการ์ดแกะยังไงล่ะเนี่ยโอ้ใหญ่มากนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่นะสำหรับซีรีส์ใหม่ๆนะแกะแล้วก็เปิดได้เลยไหมดึงตัวการ์ดออกมาชิปถุงลบไปตัวการ์ดครับผมโหสวยมากนี่ครับASUS TUF GAMING 4070 Ti นะครับมีพัดลมมาทั้งหมด3ตัวนะใบพัดลมก็อุ๊ยใบพัดลมสวยว่ะนะครับจะเป็นสไตล์แบบโค้งๆนะครับเหมือนดอกไม้อ่ะเหมือนกรีดดอกไม้เลยตัวใบพัดลมนะครับสวยแล้วก็ตัวหน้าตาจะดีไซน์ออกมาแบบว่า TUF GAMING อ่ะมันจะมีความเหลี่ยมๆความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับผมนี่ตัวซิงค์ใหญ่มากนี่ขนาดซิงค์คือใหญ่มากนะครับตัวการ์ดเนี่ยจะหนาทั้งหมดน่าจะ3สล็อตนะครับผมตัวเพจข้างหลังเนี่ยมันเป็น2สล็อตก็จริงแต่ตัวการ์ดมันหนาขึ้นมานะน่าจะประมาณ3สล็อตนะครับผมตัวพอร์ตการเชื่อมต่อมี HDMI 2พอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือ1 2 3ตรงนี้เป็น DisplayPort ลองเปิดจุกให้ดูนี่อันนี้ HDMI นะครับส่วนอันนี้ DisplayPort นะครับประมาณนี้สำหรับตัวพอร์ตการเชื่อมต่อเนาะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับ Backpageก็จะมีเขียนว่า GeForce RTX นะครับแล้วก็มีลายของ TUF Gaming นะเป็นลายกลมๆตรงเนี้ยนะสวยดีสวยดีทำออกมาได้สวยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูให้อากาศมันเป่าขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะตัว PCB ของการ์ดเนี่ยมันไม่ได้ยาวสุดตรงนี้นะมันน่าจะยาวหยุดแค่ประมาณตรงนี้นะสำหรับตัว PCB ตรงนี้เขาก็เพิ่มต่อยาวมานะให้อากาศมันโฟลว์ขึ้นมาข้างบนได้นะครับเวลาพัดลมเป่าขึ้นมาประมาณนี้อันนี้ก็ด้านข้างนะด้านข้างก็จะมีเขียน TUF Gaming ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ GeForce RTXตรงนี้ก็จะมีโลโก้ TUF Gaming ซึ่งก็จะมีไฟด้วยนะเป็นไฟ RGB แล้วก็จะมีแถบตรงนี้ด้วยนะที่เป็นไฟนะเป็นแถบยาวตรงนี้ไฟ RGB เหมือนกันนะตัวหน้าการ์ดเนี่ยแน่นอน3พัดลมอย่างที่บอกไปนะดีไซน์พัดลมผมชอบนะดีไซน์มันเหมือนกลีบดอกไม้เดียวตรงใบพัดลมอะแล้วตรงนี้มีเขียน TUF Gaming ด้วยครับผมเป็นประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้นะก็ไม่มีอะไรนะอันนี้อะไรเนี่ย GG0008 อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันนะตรงนี้แต่ตัวซิงค์โอ้โหตัวซิงค์อลังการมากแหละดีไซน์โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาการ์ดเอาไว้เดี๋ยวผมลองแกะพลาสติกเลยแล้วกันนะแกะเลยดีไหมแกะเลยแล้วกันนะวินาทีแห่งความฟินนะแกะของใหม่ดูจะแกะยากเหลือเกิน
โหแกะหน้าการ์ดเสร็จแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ตัวการ์ดเนี่ยนะครับไอ้ตัวพลาสติกฝาครอบด้านหน้าตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนามากเลยนะแล้วมันทำสีออกมาได้ค่อนข้างคล้ายกับตัวโลหะเลยแต่มันไม่ใช่โลหะนะมันจะเป็นพลาสติกนี่แหละนะครับแต่หนามากๆแบบแข็งแรงมากๆเลยนะครับจับแล้วรู้เลยว่าเป็นพลาสติกที่ไม่ธรรมดานะครับแข็งแรงชิปแต่แบ็คเพจผมค่อยแกะทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวใส่เครื่องก่อนแล้วค่อยมาแกะแบ็คเพจทีหลังก็ได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้แกะเลยแล้วกันนะชิปด้านหลังนี้ลืมบอกไปมันเป็นสแตนเลสสตีล304ด้วยนะเกรดค่อนข้างดีเลยนะสำหรับสแตนเลสด้านหลังตรงนี้โอ้โหดูแข็งแรงมากแล้วก็ตรงนี้เนาะแกะออกมาให้หมดชิปโอ้โหโคตรเงานะโลโก้ Asus แล้วก็โลโก้ Tab Gaming ออกแบบมาเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตรงโลโก้ตรงตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นสีโครมแบบนี้นะเงาสวยงามมากประมาณนี้โอ้โหสวยจัดเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับหน้าตานะของตัวการ์ดแล้วก็ของต่างๆที่แถมมาในกล่องเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเอาไปติดตั้งลงเครื่องผมแล้วก็ลองเทสเล่นเกมกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคไปตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งตัวการ์ดลงไปในตัวคอมพิวเตอร์ของผมแล้วเรียบร้อยนะครับถอดใบเก่าไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ใส่ใบใหม่ตัวนี้เข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนาะหน้าตาตอนใส่ในเครื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามนะครับผมดูแบ็คเพจนะตอนอยู่ในเครื่องนะสะท้อนกับแสงไฟในเครื่องผมมันก็จะดูสวยงามดีนะแต่ว่าหน้าตาตรงนี้ตรงสายต่อนี่อาจจะดูทุเรศทุลังนิดนึงเพราะว่าผมใช้เป็นซัพพลายแบบเก่าอยู่เนาะยังไม่มีหัวแบบใหม่ก็ต้องใช้สายแป้งที่เขาแถมมาให้แบบนี้แหละหน้าตามันก็ยังดูทุเรศอยู่เดี๋ยวไปหาสั่งสายแป้งที่เป็นสายถักดีๆมาใหม่นะครับผมหน้าตาได้ดูดีกว่านี้นะสำหรับตรงสายการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะไม่รู้กล้องจะโฟกัสไหมนี่นะครับผมลืมบอกไปในตอนแรกนะตรงนี้มันจะสามารถปรับโหมดได้นะมันจะมีโหมด performance โหมดกับQuiet Mode นะครับก็คือโหมดเงียบนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยมันจะปรับมาให้เป็น Performance อยู่แล้วนะก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปปรับอะไรมันนะนอกจากว่าต้องการให้มันเสียงเงียบจริงๆเนี่ยก็ปรับมาเป็น Quiet Mode ก็ได้นะครับเสียงพัดลมอะไรพวกนี้น่าจะเงียบลงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะต่ำลงนะอาจจะเล่นเกมได้ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นไปได้ก็ปรับที่ Performance ไว้นั่นแหละมันอย่าไปปรับอะไรมันนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าลองเสียบการเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามันแหลกๆแปลกๆก็ลองมาดูตรงนี้นะว่าเผลอปรับเป็น Quiet Mode หรือเปล่านะแล้วก็ในส่วนของตัวคัมการ์ดตรงนี้นะก็ได้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวคัมการ์ดเนี่ยจริงๆแล้วตรงตูดของมันเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับก็คือมันสามารถติดกับเคสได้ค่อนข้างแน่นหนาเลยสมมุติว่าเรายกเคสย้ายเคสไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกง่ายๆนะเพราะแม่เหล็กตรงตูดเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะดูดติดกับตัวเคสได้ค่อนข้างแรงนะไม่หลุดง่ายๆนะครับค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวแล้วก็ตัวพัดลมการ์ดจอนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือไม่ร้อนไม่หมุนเนาะซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีปกติของการ์ดจอสมัยนี้แล้วแหละก็คือถ้าตัวการ์ดไม่ร้อนเนี่ยมันก็จะไม่หมุนนะสำหรับตัวพัดลมเนาะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องประหยัดไฟด้วยนะพัดลมไม่ต้องไปหมุนตลอดเวลาแล้วก็จะลดเรื่องฝุ่นด้วยเพราะว่าเนื่องจากพัดลมเนี่ยมันไม่ได้หมุนตลอดเวลาเนาะฝุ่นมันก็จะไปเกาะฮีทซิงค์น้อยลงเนาะเป็นประมาณนี้นี่คือประโยชน์ของระบบพัดลมเนาะที่มันไม่ร้อนมันจะไม่หมุนนะครับผมซึ่งอันเนี้ยบังเอิญว่าตรงเค้กของผมเนี่ยมีการติดหม้อน้ําด้านหน้าด้วยนะครับก็คือจะเป็นพัดลมนะครับหม้อน้ําแล้วก็พัดลมอีกชั้นนึงนะแปะทับเข้าไปโฟลมก็จะโฟเข้าหน้าเคสนะแล้วก็เป่าเข้าตรงนี้ซึ่งตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีรูตรงท้ายการ์ดพอดีเห็นไหมมีรูตรงนี้พอดีพัดลมจากไอตัวหม้อน้ำผมเนี่ยก็สามารถเป่าไปที่ซิงค์ได้เลยนะครับแม้ว่าตัวการ์ดเองเนี่ยพัดลมจะไม่หมุนแต่มันก็ได้รับลมจากพัดลมของผมตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็ไปดีไซน์กันเองนะเคสใครเคสมันเนาะวางพัดลมอะไรยังไงซึ่งของผมเนี่ยมันบังเอิญว่ามีพัดลมข้างหน้าพอดีแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยมันมีรูตรงนี้พอดีก็เลยได้รับลมเย็นๆเต็มๆจากตัวพัดลมด้านหน้าตรงนี้นะอาจจะไม่เย็นมากเพราะว่ามันผ่านมอน้ำมาแล้วอาจจะอุ่นๆนิดนึงนะลมที่ออกมาแต่มันก็ช่วยได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วตัวการ์ดไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนเลยเมื่อกี้ผมลองเทสเล่นเกมแล้วหน่อยนึงนะก่อนอ่านตรงนี้นะครับผมการ์ดอุณหภูมิดีมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเลยดีกว่าเวลามาเล่นเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะอุณหภูมิประมาณไหนเฟรมเรทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนจะเข้าเกมทดสอบผมก็จะพามาดูเรื่องของตัวสเปคเครื่องแล้วก็ตัวสเปคการ์ดจอทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นส่วนในเครื่องเนี่ยมันก็มีผลต่อเฟรมเรทเนาะก็จะพามาดูก่อนว่าผมใช้อะไรในการทดสอบเริ่มจาก CPU ผมใช้เป็น AMD Ryzen 7 5800X นะครับเป็น8 core 16 thread แล้วก็เรื่องของเมนบอร์ดอันนี้เป็นเมนบอร์ด B50 Steel Legend นะตัวไปแล้วก็เรื่องของตัว RAM นะครับ RAM ผมใช้เป็น DDR4 48GBบัส 3,600 นะครับอันนี้คือผมใส่เป็น 16GB 2แถวแล้วก็ 8GB 2แถวนะมันเลยได้เป็น 48GB นะตัวเลขอาจจะแปลกๆนิดนึงผมใส่แถวไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นแรมของทาง T-Skill Trident Z Neo เนาะต่อมาที่เรื่องของตัวการ์ดนะตัวพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับซึ่งดูจาก GPU แล้วกันนะน่าจะดูละเอียดกว่าเริ่มจากตัวชื่อก็ NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti นะครับผม
ใช้ตัวชิป AD104 นะครับผมเทคโนโลยีการผลิตจริงๆมันควรจะเป็น4นาโนเมตรนะครับเนี่ยสังเกตเห็น CPU Z นะครับมันก็ขึ้นว่า4นาโนเมตรนะแต่รู้สึกว่า GPU Z มันจะบั๊กหรืออะไรหรือเปล่ามันขึ้นเป็น5นาโนเมตรนะขึ้นไม่ตรงกันซึ่งจริงๆที่ถูกต้องมันควรจะเป็น4นาโนเมตรนะครับผมอันนี้น่าจะบั๊กแล้วก็เรื่องของซับเวนเดอร์นี้ ASUS เนาะของแบรนด์ ASUS นะครับผมบัสอินเทอร์เฟซนะครับอันนี้วิ่งบน PCIe X64.0 แล้วก็เรื่องของตัวเมมโมรีนะครับตัวแรมการ์ดก็คือจะเป็นแรม GDDR6X ของทาง Micron นะครับขนาด 12GB บัสวิดต์192บิต GPU Clock อยู่ที่1310 MHz นะครับบูตได้ถึง2730 MHz นะเมมโมรีก็1313 MHz แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็รองรับทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ล่าสุดเนาะก็รองรับทั้งหมดเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวสเปคการ์ดจอแล้วก็สเปคเครื่องที่ผมจะใช้ทดสอบในวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปทดสอบที่เกมแรกกันเลยสำหรับเกมแรกที่ผมจะทดสอบก็จะเป็นเกม Forza Horizon 5นะครับซึ่งผมบอกก่อนนะว่าเฟรมเรทที่เห็นในวิดีโอเนี้ยอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมอัดหน้าจอไปด้วยนะครับทำให้เฟรมเรทเนี่ยน้อยกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงประมาณ 5-10 เฟรมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะคือถ้าเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยไม่ได้อัดหน้าจอไปพร้อมกันแบบผมเนี่ยเฟรมเรทอาจจะได้เยอะกว่าที่เห็นในวิดีโอนี้แน่นอนก็บวกไปเลยประมาณ 5-10 เฟรมโอเคเรื่องของเซตติ้งนะครับของเกม Forza Horizon 5นะครับเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเนาะก็ความละเอียด 2K นะครับเฟรมเรทอันล็อกนับไม่ล็อกไว้นะครับแล้วก็ motion blur เป็นช็อตนะครับ full screen แล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆของตัวกราฟิกนะครับก็ตามนี้เลยก็คือปรับสุดทุกอย่างเท่าที่จะสุดได้นะครับอันไหน extreme ได้ extreme นะครับอันไหน ultra ได้ ultra หมดเลยนะครับนี่หมดเลยนะสุดหมดเลยนะครับ ray tracing ก็ปรับเป็น extreme นะครับตรงนี้แต่จริงๆแล้วเกม Forza นี่ก็ใช้ ray tracing ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะปรับเป็น extreme แล้วก็ไม่ได้กิน FPS อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับสำหรับเกม Forza เนาะซึ่งผมก็จะทดสอบให้ดูในโหมด Benchmark ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นจริงให้ดูอีกทีนึงนะครับไปเริ่มกันที่ Benchmark โหมดก่อนเริ่มโหมด Benchmark แล้วนะครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ140 130ไปปลายถึง140นะครับผมเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลยนะอย่าลืมว่าเราปรับความละเอียดเป็น 2K แล้วก็เซตติ้งนี้สุดทุกอย่างนะ Extreme หมดเลยตอนนี้เหลือ100เฟรมแล้วเพราะว่ามันอยู่ในฉากเมืองเนาะตึกค่อนข้างหนาแน่นคือฉากนี้เป็นฉากที่กินเฟรมเรทที่สุดแล้วในเกมนะครับคือในส่วนของตัวเมืองยืนพื้นที่100เฟรมเลยนะครับสังเกตตัว GPU นะครับใช้งานไปประมาณ 90% นะครับ 80-90% เนาะแล้วก็สังเกตอุณหภูมินะครับเย็นมากอยู่ที่ประมาณ50องศานะ50ไปปลายนะครับเกือบ60องศาอันนี้ผมอยู่ในห้องแอร์นะครับอยู่ในห้องแอร์ปรับแอร์อุณหภูมิ25องศานะครับผมแล้วก็ตัวฝาเคสนะครับปิดฝาเคสปกติเลยเหมือนตอนใช้งานจริงเลยปกติทั่วไปนะครับตอนนี้อุณหภูมิขึ้นมาที่60องศาแล้วแต่ก็อยู่ประมาณนี้นะนิ่งๆอุณหภูมิอยู่ประมาณ50ไปปลาย60ต้นๆนะครับแม้จะรันฟูลโหลดก็ตามนะประมาณ90ไปปลายเลยนะครับ 90% ไปปลายก็โอเคนะครับแรมการ์ดใช้ประมาณ 8.5 กิกนะครับแรมการ์ดใช้ประมาณ 8.5 กิกก็ยังไม่เต็ม12กิกเนาะโอเคตอนนี้ CPU กินไปแค่ 40% เนาะแต่ว่าการ์ดจอนี่กินเต็มเลยนะประมาณ90ไปปลายเลยนะครับฟูลโหลดเต็มที่ตัวแรมเครื่องก็กินไปประมาณ13กิก14กิกประมาณนั้นนะแต่แรมการ์ดยังถือว่าโอเคอยู่นะยังพออยู่นะสำหรับ Forza Extreme 2K นะครับใช้ประมาณ8กิกกว่า 8.5 กิกเฟรมเรทก็โอเคนะยืนพื้นอยู่ประมาณ100นะครับอย่างที่บอกไปอันนี้ผมใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะครับเล่นจริงๆเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้นะครับแบบเล่นจริงๆแบบไม่ใช้โปรแกรมอัดอะเฟรมเรทได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับได้เฟรมเรทออกมาประมาณ100เฟรมนะครับผมคิดว่าถ้าเล่นจริงๆโดยไม่ใช้โปรแกรมอัดไปด้วยเนี่ยน่าจะประมาณ120เฟรมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลองทดสอบแล้วแบบว่าเล่นแบบปกติไม่ใช้โปรแกรมอัดไปด้วยเนี่ยประมาณ120เฟรมได้อยู่นะครับ120 130เฟรมได้เลยนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้สำหรับโหมดเบนช์มาร์กนะครับได้เฟรมเรทออกมาประมาณ100เฟรมนะครับโดยใช้โปรแกรมอัดไปด้วยขอย้ำนะครับคราวนี้เรามาลองกันในเกมจริงกันบ้างนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโรงรถเนาะอยู่ในการ์ลาดก็เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ130กว่าๆย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้ผมใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะครับเฟรมเรทอาจจะได้น้อยกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะครับก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันควรได้ประมาณ140กว่าๆแหละแต่ว่าอันนี้เราใช้โปรแกรมอัดก็เลยเหลืออยู่ที่ประมาณ130กว่าๆนะครับตอนนี้ขึ้นไป140แล้วเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่ประมาณ60กว่าๆ65 66ประมาณนั้นเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันดีกว่านะครับว่าเฟรมเรทด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงออกมาด้านนอกนะครับมีฉากคนเยอะนิดนึงนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆนะครับ110ประมาณนั้นเนาะการ์ดจอรัน 98% เลยนะฟูลโหลดแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ63-64ประมาณนั้นนะครับอุณหภูมิก็อยู่ในช่วง60นะสำหรับการ์ดใบนี้เรียกว่าโคตรเย็นนะนี่คืออุณหภูมิตอนฟูลโหลดนะ60กว่านี่คือเย็นมากสำหรับการ์ดจอใบนี้
แล้วก็แรมการ์ดตอนนี้กินอยู่ที่ 8.7 กิกนะครับประมาณนั้นเฟรมเรทก็ประมาณนี้นะประมาณ110กว่าๆลองขับแรงๆดูนะครับลองขับออกไปตรงที่โล่งๆดูเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ120กว่านะครับ120กว่าทีเดียวเรียกว่าโคตรลื่นนะครับเฟรมเรทเยอะมากย้ำอีกทีนะครับย้ำหลายรอบมากว่าอันนี้เราใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะก่อนจะมาอัดคลิปตรงนี้ผมเคยลองทดสอบเองแล้วแบบไม่ใช้โปรแกรมอัดอะเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ130ได้เลยนะครับลองขับมาตรงแถวนี้ดูสิเฟรมเรทอยู่ที่120นะเรียกได้ว่าแค่นี้ก็ลื่นแล้วนะครับเอาจริงผมว่าเกมนี้ปรับ 4K ได้นะครับปรับ 4K ได้เลยนะใครมีจอ 4K เล่น 4K ได้การไปนี้ไหวยังไงเฟรมเรทผมก็ว่าน่าจะเกิน60อยู่แล้วนะครับผมอันนี้เกิน60มาไกลเลยนะอันนี้เกิน100เฟรมด้วยซ้ำสำหรับ 2K เนาะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเกม Forza แล้วยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปตรงแถวเมืองหน่อยนะนี่ตรงฉากเมืองตรงนี้มาดูกันว่าเล่นจริงในเมืองเนี่ยมันจะเฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่นะครับฉากในเมืองเนี่ยถือว่าเป็นฉากที่เฟรมเรทตกหนักที่สุดละนะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยฉากนี้คือโหดที่สุดละเฟรมเรทมันจะตกในเมืองนี่แหละลองขับแรงๆในเมืองนะครับเฟรมเรทก็แทบไม่ค่อยต่างจากเมื่อกี้นะประมาณ100ต้นๆนะครับ110ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะ100ต้นๆจนถึง110เนี่ยฉากในเมืองตกไป99นิดนึงนะเมื่อกี้แล้วก็ถือว่ารื่นนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่ใช้โปรแกรมอัดไปด้วยเนี่ยคือ100เฟรมแน่นอนนะไม่ต่ำกว่า100เฟรมแน่นอนแต่นี้เราใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะเฟรมอาจจะตกมาบ้างอาจจะมีตกกว่าต่ำกว่า100บ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเป็นประมาณนี้นะเมื่อกี้ขับเข้าเมืองนี้แรมการ์ดกินไป9กิกเลยทีเดียวนี่ครับผมเดี๋ยวลองขับไปในเมืองอีกทีนึงขับกลับเข้าเมืองไปทีนึงนะครับกวาดเรียบเลยสองโคมสองไฟเอาหมดโอเคกลับเข้ามาในเมืองเนี่ยเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ100นะครับอาจมีตกไป99 98บ้างนะครับว่าเราใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะเราพูดหลายรอบมากย้ำกันอีกสักทีนึงเพราะว่าถ้าเล่นจริงแบบเราไม่ใช้โปรแกรมอัดเนี่ยคือยังไงก็เฟรมเรทเยอะกว่านี้แน่นอนประมาณนี้ฮะร้อยกว่าแค่นี้ก็เหลือแล้วสำหรับผมนะสำหรับผมก็คือเหลือแล้วแต่มันมีอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะนำเสนอมากสำหรับการไปนี้เนาะก็คือมันมีออปชันนี้ครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็คือมันรองรับ DLSS 3ของทาง Nvidia ซึ่ง DLSS 3เนี่ยมันจะมีในส่วนของเฟรมเจเนเรชันครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมจะเปิดเฟรมเจเนเรชันนะครับออนแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับเฟรมเจเนเรชันเนี่ยมันเป็นการที่ให้ AI เนี่ยมาช่วยสร้างภาพขึ้นมานะครับคือช่วยเจเนเรตภาพขึ้นมาทำให้เฟรมเรทมันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือภาพทั้งหมดที่เราจะเห็นต่อไปเนี้ยก็คือมันไม่ได้ออกมาจากตัวการ์ดจอประมวลผลอย่างเดียวนะมันจะออกมาจาก AI ด้วยนะครับก็คือให้ AI มาช่วยประมวลผลภาพนั่นเองนะครับทำให้เฟรมเรทพุ่งกระฉูดมากๆนะลองดูกันนะครับเซฟเราต้องไปข้างบนด้วยเวลาผมเปิดเฟรมเจเนเรชันเนี่ยมันจะปรับตัวนี้ให้เองนะครับต้องมาปรับวิธีนึงเป็นอันล็อกโอเคเซฟลองดูนะลองดูเฟรมเรทนะผมสังเกตเฟรมเรทนะเห็นไหมฮะ160ไปปลายฮะเกือบ170นี่ในเมืองนะเนี่ยคือบอกเลยว่าฟังก์ชันเฟรมเจเนเรชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่สุดยอดมากนะสำหรับการ์ด Nvidia นะรองรับรู้สึกว่าจะรองรับซีรีส์4000เนี่ยแหละแต่ว่าซีรีส์อื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารองรับหรือเปล่านะสำหรับ DLSS 3แล้วก็เรื่องของเฟรมเจเนเรชันนะครับดูดิก็คือมันจะให้ AI เนี่ยมาช่วยเจเนเรตภาพให้เรานะครับซึ่งตัวภาพที่ได้เนี่ยก็คือไม่ต่างจากเดิมเลยนะคือผมไม่เห็นความต่างเลยว่ามันต่างจากเดิมตรงไหนนะภาพก็คือสวยเหมือนเดิมนะครับต่างแค่เฟรมเรทได้เยอะขึ้นดูดิ170กว่านะครับโอ้โห175นี่ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวผมลองขับดูตอนนี้แรมการ์ดกินไป 9.7 กิกนะครับลองขับดูนะโอ้โห160 170สุดยอดมากผมบอกเลยว่าเล่น 4K ก็ไหวอะ 4K ก็ไหวนะถ้ามีฟังก์ชันเนี้ยนะครับคือเฟรมมันขึ้นมาเยอะมากนะครับจากเดิมเมื่อกี้นี้ประมาณ50เฟรมได้เลยที่เพิ่มขึ้นมานะแบบฟรีๆเลยนะครับแต่ดูเหมือนแรมการ์ดจะเริ่มกินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไป 9.8 กิกแล้วนะประมาณแต่ก็ยังไม่เต็มนะเรามีแรมการ์ดถึง12กิกก็ยังใช้ได้อยู่เหลืออยู่นะครับดูเฟรมเรทนะเยอะมาก
160เฟรมนะย้ำว่านี่เราใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะครับเนี่ยเออนะฮะถ้าเราไม่ใช้โปรแกรมอัดเนี่ยผมเคยลองแล้วประมาณ170เกือบ180เฟรมได้เลยนะครับผมเออเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปตรงที่โล่งๆบ้างอ่ะพร้อมกับตัวฟังก์ชันเฟรมเจเนเรชันนะดูเฟรมเรทนะ180ฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับดีมากๆแต่ส่วนตัวผมใช้จริงผมอาจจะไม่ได้เปิดนะเพราะว่าคือจอผมก็ได้แค่144เฮิร์ตนะเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะจริงๆเวลาผมใช้จริงผมก็อาจจะปิดไว้นะมันจะมีประโยชน์กับเกมที่กินสเปคมากๆนะครับถ้าแบบเฟรมเรทมันต่ำมากๆเนี่ยเราเปิดเฟรมเจเนเรชันช่วยได้นะครับคือภาพมันจะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยได้มากขึ้นแบบเยอะมากนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากสำหรับการเอ็นวีเดียไม่ต่างจากเดิมเลยนะภาพสวยเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยครับสิ่งที่ได้มาอย่างเดียวคือเฟรมเรทพุ่งกระฉูดเป็นประมาณนี้แล้วกันเป็นประมาณนี้สำหรับเกม Forza Horizon 5นะครับเทสให้ดูแบบ 2K Extreme นะครับแล้วก็ลองฟังก์ชัน Frame Generation ให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมมันรองรับด้วยก็เลยลองให้ดูหน่อยเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่สุดยอดมีประโยชน์นะอยากให้ไปลองเล่นกันนะถ้าใครมีการ์ด Series 4000โอเคเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับเกมต่อมาที่ผมจะทดสอบให้ดูนะครับก็จะเป็นเกม Need for Speed Unbound นะครับเป็นเกมแข่งรถที่ค่อนข้างกีสเปคหนักพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้มาเดี๋ยวเรามาลองดูเซตติ้งกันนะเซตติ้งเกมนี้ผมตั้งเป็นอัลตร้าเนาะเดี๋ยวขอดูเช็คอีกทีนะอ่ะความละเอียดเป็น 2K นะครับ 2560x1440 แล้วก็ V-Sync เราปิดอ่ะปิด V-Sync ไปแล้วก็เรื่องของไหนว่าอ่ะจริงมันมี preset ให้ปรับด้วยนะครับเป็นแบบอัลตร้าผมจะเลือกเป็นคัสตอมเนาะเพื่อแบบจะได้ดูแต่ละเซตติ้งอื่นๆด้วยว่ามันอัลตร้าจริงหรือเปล่านะก็ทุกอย่างสุดหมดเลยนะสุดหมดเอ้ยมีอันนี้ Depth of Field ผมปรับเป็นอัลตร้าด้วยแล้วกันอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับอัลตร้าทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของเฟรมเจเนเรชันอันนี้ผมออฟก่อนแล้วกันนะอยากให้เห็นเฟรมเรทแบบยังไม่เปิดเฟรมเจเนเรชันก่อนแล้วกันโอเคเป็นประมาณนี้โอเคเข้าเกมมาแล้วเราออกไปด้านนอกนิดนึงนะพอดีว่าด้านนอกเป็นตอนเช้าพอดีโอเคไปด้านนอกกันนิดนึงเรามาร์คแมปไปสักที่นึงไป Exit Garageเอามาแต่นอกโอ้โหเจอฉากฝนตกพอดีเลยเหมาะแก่การเทสนะครับผมตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่โอ้โหไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะอยู่ประมาณ120ถึง130นะเมื่อกี้เห็น130อยู่เนี่ย135โอ้โหภาพอย่างสวยอันนี้คืออัลตร้าหมดนะเซตติ้งอัลตร้าหมดลองขยับรถดูนะลองขับรถดูเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ120กว่านะครับพอๆกับฟอร์ซ่าเลยนะเฟรมเรทอยู่เท่ากับฟอร์ซ่าเลยแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยกินไปประมาณ 70-80 นะกินไม่เต็มนะเออไม่ถึง90นะครับไม่ถึง 90% บางฉากตกมา 70% ก็มี 60% ก็มีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงกินไม่เต็มเนาะตัว CPU ก็ยังกินไม่เต็มนะกินไป 50% เท่านั้นเองนะครับเออใช้ตัวการ์ดน้อยมากนะครับผมก็เฟรมเรทตกมาต่ำกว่า100บ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะทำไมตัวการ์ดมันถึงกินไม่เต็มแต่เฟรมเรทก็โอเคนะแค่นี้เฟรมเรท90กว่ามันก็คือลื่นไม่จะลื่นยังไงแล้วนะครับผมเออ90 100นะในเมืองเฟรมเรทอาจจะน้อยกว่าเกมฟอร์ซ่านิดนึงนะเพราะว่าเกมนี้มันก็กินสเปคมากกว่าฟอร์ซ่านะเอาจริงประมาณนี้สำหรับเฟรมเรทนะครับ90ไปปลายถึง100ต้นๆนะครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมเกมนี้ถึงกินการ์ดจอไม่เต็ม 100% นะทั้งที่ CPU ก็ยังไม่ 100% เหมือนกันนะทั้งการ์ดจอและ CPU กินไม่เต็มทั้งคู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะเฟรมเรทมันเยอะขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะครับแค่นี้เฟรมเรทก็เหลือๆไม่รู้จะเหลือยังไงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเปิดเฟรมเจเนเรชันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะมาที่เซตติ้งนะครับกราฟิกเราเปิดเฟรมเจเนเรชันดูอยู่ไหนวะเหมือนจะเลยนี่ไงเปิดโอเคลองดูว่าเฟรมเรทพุ่งมา170เฟรม180เฟรมฮะยังเดือดโอ้โห
ภาพก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ต่างจากเดิมเลยภาพเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับคุณภาพยังสวยเหมือนเดิมดูเฟรมเรทแล้ว190อันนี้เราใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะอันนี้ผมพูดไม่รู้กี่รอบไปเนี่ยว่าเราใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะครับจริงเฟรมเรทมันจะเยอะกว่านี้อีกนะผมว่า200เฟรมได้เลยโดยที่เราไม่ใช้โปรแกรมอัดนะแค่นี้ก็ลื่นไม่รู้จะลื่นยังไงแล้วครับบอกเลยเฟรมเจเนเรชันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคือแต่อย่างที่เห็นไปตอนแรกนะคือเราไม่เปิดเฟรมเจเนเรชันก็ได้นะเฟรมเรทก็โอเคนะประมาณ90ถึง100พอเราเปิดเฟรมเจเนเรชันนี่คือแบบเพิ่มมาเยอะมากอันนี้เพิ่มมามากกว่า50เฟรมอย่างเงี้ยจากฟอร์ซ่าเมื่อกี้นี่คือเพิ่มประมาณ50เฟรมแต่อันนี้ผมว่าเพิ่มมาน่าจะ70 80เฟรมได้เลยนะเนี่ยนะครับเพิ่มมาเยอะมากเมื่อกี้เห็นเฟรมเรทแตะ200ได้อยู่นะเออนี่ครับผมย้ำอีกทีนี่คือ 2K อัลตร้านะครับ 2K ปรับสุดผมบอกเลยว่าถ้าจะไปเล่น 4K ยังไงการ์ดใบนี้ก็เล่นได้นะสำหรับเกมภาพกราฟิกประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้นะสำหรับเกม Need for Speed Unbound นะเฟรมเรทก็ตามนี้เลยนะเปิดเฟรมเจเนเรชันแล้วแบบโคตรเตือนผมบอกเลยเฟรมเรทโคตรพุ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมต่อไปเลยดีกว่าสำหรับเกมต่อมาก็จะเป็นเกม PUBG นะครับก็เป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปลงช่องเนาะเออเป็นเกมเล่นกับเพื่อนขำๆนะครับก็มาดูเซตติ้งกันดีกว่านะสำหรับเกมนี้ปรับเซตติ้งไว้ประมาณไหนนะดูแค่เบสิกเซตติ้งก่อนเนาะก็จะเป็นฟูลสกรีน 2K นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็แอดวานซ์เซตติ้งก็ตามนี้นะเรนเดอร์สเกลผมปรับไว้100นะครับแล้วก็ไอ้ FOV เนี่ยก็ปรับไว้90นะครับที่เหลือก็จะเป็นอัลตร้าหมดเลยนะครับอัลตร้าแล้วก็ DirectX เวอร์ชันเนี่ยก็เป็น DirectX 11ปกติผมไม่ค่อยใช้12อ่ะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ผมว่า DirectX 11ตัวเนี้ยกำลังโอเคเลยเป็นประมาณนี้สำหรับเซตติ้งนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะว่าเฟรมเรทเท่าไหร่นะผมเลือกเป็นแมป Illegal เนาะเป็นแมปใหญ่เลยนะจะได้ดูว่าแบบเวลาเราลงไปในแมปใหญ่ๆเนี่ยเฟรมเรทมันจะเท่าไหร่เนาะเออถ้าเป็นแมปเล็กเนี่ยเฟรมเรทมันเยอะอยู่แล้วล่ะต้องดูในแมปใหญ่ๆนะครับเฟรมเรทอยู่ที่255เมื่อกี้คือผมเห็นเฟรมเรทอยู่ที่200กว่านะครับ255นะครับผมโหเฟรมเรทพุ่งมากอันนี้คือเซตติ้งแบบอัลตร้านะซึ่งปกติแล้ว PUBG ส่วนใหญ่เค้าก็เล่นเซตติ้งกันแบบ Very Low กันนะเนาะเออแต่ผมเป็นประเภทชอบเสพภาพกราฟิกเนาะปกติผมก็เล่นอัลตร้านี่แหละนะครับแล้วเฟรมเรทคือโอ้โหพุ่งมาก200กว่าเลยผมไม่แน่ใจว่ามีเรื่องของเฟรมเจเนเรชันให้ปรับหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วไม่มีนะสำหรับเกมนี้ไม่มีเฟรมเจเนเรชันให้ปรับนะครับก็จะไปตามนี้เลยนะ 2K อัลตร้าเฟรมเรท240กว่านะครับใครที่มีจอ 2K แล้วก็240เฮิร์ตซ์เนี่ยผมบอกเลยปรับอัลตร้าเล่นได้นะครับเออเกมนี้คือเกมมันก็ไม่ได้ใหม่นะเกมมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเฟรมเรทขนาดนี้ก็ไม่แปลกหรอกเมื่อเทียบกับตัวการ์ดที่แบบทรงพลังขนาดนี้เนาะเฟรมเรทได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปลองดูตอนโดดจริงดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะเตรียมพร้อมโดดเฟรมเรทตอนอยู่บนเครื่องบินนี่คือแบบ300กว่าเฟรมนะครับ350เฟรม360โอ้โห370กว่าเฟรมนะเมื่อกี้เห็นสูงสุดแล้วก็มันยังไม่ใช่เฟรมเรทที่เราต้องการนะเฟรมเรทที่เราต้องการดูจริงๆคือตอนลงไปเล่นจริงๆนะครับเราโดดที่ไหนดีเอาแบบเราจะไม่โดนยิงตายได้ง่ายถ้าเราลงภูชิงกิแล้วน่าจะตายไวนะครับลงแถวๆไหนดีอะแถวๆตรงนี้ก็แล้วกันนะครับมาเราลองดูกันว่าเฟรมเรทตอนลงมาอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเท่าไหร่เนาะโดดเลยแล้วกันไปปื๊ดตอนระหว่างโดดลงพื้นนะครับ200กว่าเฟรมนะครับโอ้เฟรมอย่างพุ่งย้ำอีกทีว่านี่คือ 2K อัลตร้าแล้วก็เราใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะอย่าลืมย้ำหลายรอบจัดนะเผื่อทุกคนลืมว่าเราใช้โปรแกรมอัดไปด้วยนะเฟรมเรทมันน้อยกว่าความเป็นจริงค่อนข้างเยอะอยู่นะประมาณ 5-10 เฟรมได้เลยนะโอเคลอดล่มลงไปนะครับโอ้โหทุ่งมีคนด้วยครับคนหนึ่งชิบหายละจะรอดไหมเนี่ยมีคนลงใกล้ๆเราด้วยอย่ามันลงใกล้บ้านเรานะเฮ้ยมันลงใกล้บ้านเราว่ะชิบหายเลยครับชิบหายละโอเคเฟรมเรทตอนลงอยู่ด้านล่างนะประมาณ100กว่าเฟรมนะ100ไปๆนะครับผมหยิบปืนก่อนชิบหายแล้วมันมีคนลงใกล้เราไอเวนโอเคใส่เกาะใส่กระเป๋าให้พร้อมรีโหลดให้พร้อมพร้อมยิงฮะพร้อมซัด
โอเคมีอะไรให้แต่งบ้างของแต่งมีคูณ4เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็ได้ใช้โอเคตอนนี้เฟรมเรทในบ้านก็อยู่ประมาณ140ถึง100ถึง200เลยนะครับ200กว่าเฟรมโอเคมีเวกเตอร์ด้วยโอเคใช้เวกเตอร์ดีกว่ารีโหลดโอเคเราต้องรีบฟาร์มมารีบออกจากตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราโดนยิงตายนะครับโอ้โห200กว่าเฟรมฮะบอกเลยว่าลื่นจัดลื่นจนไม่รู้จะลื่นยังไงนะครับคือฉากในบ้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะ200กว่าเฟรมได้อยู่เราเล่นเพลินแล้ว เล่นเพลินแล้วครับผมตอนนี้แรมการ์ดกินไป5กิกเท่านั้นเองนะแล้วก็อุณหภูมิการ์ดตอนนี้อยู่ที่68 69องศานะค่อนข้างสูงนะสำหรับเกมนี้อุณหภูมิการ์ดเนื่องจากเฟรมเรทมันน่าจะปั่นค่อนข้างเยอะแหละนะครับ 200-300 เฟรมเลยไอตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะไอตัวที่ลงใกล้ๆเราอะน่ากลัวเนี่ยรู้ว่ามีแต่อยู่ไหนไม่รู้นะครับไปไหนแล้ววะถือลูกซองดักเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยหายไปเลยนะครับตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะโอเคตอนนี้การ์ดอุณหภูมิแตะ70แล้วครับเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับที่ทำให้การอุณหภูมิแตะ70ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเย็นอยู่ดีนะอย่าลืมว่านี่ฟูลโหลดนะครับถือว่าเย็นมากนะครับอันนี้เราใช้ห้องแอร์25องศานะครับผมใช้ห้องแอร์25องศาในการเล่นตอนนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเย็นนะ70องศานี่ไม่ร้อนนะสำหรับการฟูลโหลดแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้ขนาดนี้นะครับโอ้ยโมซินเก็บไปฮะอันไหนไม่ใช้เราทิ้งไว้ฮะอันนี้เราใส่ท้ายไปใส่คูณ4ให้โมซินเก็บยาโหลดสักหน่อยเรายังไม่ได้หมวกเลยหรือมีหมวกแล้วแต่ผมลืมเก็บน่าจะใช่ตัวที่ลงพร้อมเราไปไหนไม่รู้ครับหายไปแล้ว นะครับผมเกมนี้น่าจะทดสอบยาวหน่อยนะรู้สึกจะติดใจแล้ว เล่นเพลินแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้เราเจอ M24 นะครับแล้วก็ได้หมวกแล้วโอเคตอนนี้ผมต้องวิ่งหาคนละนะครับตอนนี้เรื่องการ์ดนะครับเรื่องประสิทธิภาพของการ์ดตามนั้นครับช่างมันแล้วตอนนี้ผมเล่นเพลินนะครับผมยังไงเฟรมเรทก็200กว่าๆสบายๆเลยอาจจะมีตกมา100ไปปลายบ้างแต่ก็คือลื่นอ่ะจริงๆแค่สูงกว่า60เฟรมผมก็เล่นได้แล้วนะครับอันนี้โอ้โหเล่นไป200เลยลื่นสุดๆเฮ้ยผมได้ยินเสียงรถชิบหายละชิบหายละยิงมันเอาแล้วชิบหายแล้วโอ้ยเรียบร้อยยิงไม่ทันเรียบร้อยครับผมจบไปฮะได้ที่58โอ้โหโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกม PUBG นะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ200นะครับ200โดยประมาณนะครับบนเซตติ้งอัลตรา 2K นะครับผมจบกันไปแล้วนะสำหรับการทดสอบเล่นเกมนะครับซึ่งจริงๆก็อยากจะทดสอบเกมอื่นด้วยนะเกมที่แบบกินสเปคมากกว่านี้นะแต่บังเอิญว่าผมก็ไม่มีเกมอื่นที่มันกินสเปคไปมากกว่านี้แล้วนะครับเกมที่ผมเล่นจริงๆก็มีแค่3เกมนั่นแหละที่มีอยู่นะครับจริงๆอยากจะทดสอบอย่างไซเบอร์พังอะไรเงี้ยให้ดูนะแต่ผมก็ไม่เคยเล่นนะไม่มีอยู่ในคลังสตรีมเลยนะครับก็ทดสอบให้ดูได้แค่3เกมแล้วกันนะสำหรับเจ้ากาจอGeForce RTX 4070 Ti ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูผลทดสอบบนเกมอื่นเนี่ยก็ลองหาดูใน YouTube นะถ้าจะมีเยอะอยู่นะครับรีวิวเกี่ยวกับการ์ดตัวนี้นะครับผมเป็นประมาณนี้แล้วกันนะเฟรมเรทประสิทธิภาพที่ได้ก็เรียกได้ว่าน่าพอใจนะครับน่าพอใจเลยทีเดียวคือเรื่องประสิทธิภาพไม่ต้องห่วงคือไหวแน่นอนนะสำหรับการเล่นเกมในการ์ดใบนี้แล้วก็ย้ำอีกทีเรื่องสายเชื่อมต่อถ้าใครจะซื้อสายแป้งก็ดูให้ดีๆสายมันมี2แบบมี16พินกับ12พินนะครับซื้อให้ถูกถ้าเป็นซีรีส์ 4,000 เนี่ย16พินนะครับผมคลิปนี้ก็มารีวิวการ์ดจอให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้า Asus GeForce RTX 4070 Ti Tough Gaming นะครับผมตัว OC ด้วยตัวนี้นะครับประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นที่พอใจสำหรับผมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นเกมอะไรหรือว่าจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า